โอ้โหสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 บ้าปูตัวนี้นะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยตัวนี้เป็น RGZ954 ดีเซลนะฮะไทป์ C นะฮะจะเป็นพวกแบบลูกสมุนมาสเตอร์เกตนะครับบันไดปี2013นะฮะตัวนี้อยู่ในซีรีส์ของยูนิคอนนะครับผมเขียนมันเขียนว่า UC นะครับผม 2,620 บาทนะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะหน้าตามันดูดีนะหน้าตามันดูดีออปชันมาเต็มเหมือนกันนะสีขาวเหลืองนะเท่ดีเหมือนกันแกดีกว่าไม่พูดพันธ์เพลงแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบนะขอแกะดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะปลั๊กเข้าให้นี่มันจะออกเป็นสีครีมๆนะฮะแล้วก็เป็นสีขาวนะสองสีส้มนะฮะสีเทามีเยอะแยะเลยพาร์ทมันค่อนข้างเยอะนะนี่หน้าตาเนี่ยของมันจะเป็นแบบนี้ว้าRGZ954 Resale Type C นะครับ Dispenser Unit นะเฮ้ยคู่มือแม่งโคตรหนาเลยรู้สึกว่าจะแปลงร่างได้ด้วยนะเฮ้ยแปลงร่างได้ด้วยเนี่ยจะขุ่นแล้วก็แปลงร่างเป็นแบบเป็นยานนะก็เดี๋ยวมาดูกันอ่ะเรามาดู1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6 7 8 9 10 11ถุงนะครับผมไปดีกว่าขี้เกียจแกะแล้วไปประกอบดีกว่าอยากประกอบเต็มทีแล้วไปดูสปีดวิวกันเลยแล้วก็กลับมาดูว่าจุดขยับของมันเป็นไงตัวนี้เป็นมาสเตอร์เกตนะฮะแล้วก็มาให้ดาวกันThank you.
เอ้ยประกอบเสร็จแล้วเว้ยนี่เท่จริงๆเลย RGZ954 นะรีเซลไทป์4นะอ๋อ Defensor AB unit นะครับผมตัวนี้เป็นมาสเกตนะครับผมมันอยู่ในภาคกันดั้มยูนิคอนนะเท่ดีเหมือนกันนะรายละเอียดเนี่ยตัวนี้มันแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ด้วยนะฮะเท่ดีเหมือนกันนะไม่รู้อะไรนักหนานะขยับได้เปี้ยว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 ตัวมันใหญ่อ่ะดูดิมันให้ค้ำมาด้วยเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะปืนก็มีแปลงร่างก็ได้โอ้ยมันจะอะไรนักหนาแต่คือว่าเส้นล่องเรื่องอะไรมันมีไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่ามันเท่ไหมบอกได้เลยว่าเท่มากเท่เพราะอุปกรณ์มันเยอะเหลือเกินนะฮะจ้าบซะไม่มีฮะเราไปดูเทคนิคเชี่ยวของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยี่ห้อไรนะฮะตัวนี้นะครับชื่อของมันคือ Limited Production Transformable Assault Space Mobile Suit นะครับผมโมเดล number คือ RGZ954 นะครับความสูงของมันอยู่ที่ 20.5 เมตรนะครับน้ำหนักของมันอยู่ที่ 29.2 ตัน Full Weight หรือน้ำหนักรวมทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่ 68.3 ตันพลังงานที่ใช้คือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor ครับผมการกินกำลังไฟของมันอยู่ที่2,320 กิโลวัตต์วัสดุของมันคือกระเดียมอะลอยนะครับอุปกรณ์ของมันนะครับก็คือว่าปืน60มิลวอลคอนกันนะครับผมแล้วก็มีบีมเซเบอร์นะครับผมแล้วก็มี2เมกะพาร์ติเคิลแทนนอนนะครับผมแล้วก็ถูก2เมกะบีมลันเชอร์นะครับผมแล้วก็เชดนะครับผมตัวนี้นะครับโคตรเท่เลยบอกตรงเป็นไงฮะข้อมูลคร่าวๆ ของมันนะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะฮะตอนนี้นะนี่ดูนะเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะนี่นี่ปืนเนี่ยดูด้านบนเนี่ยเปิดได้หมดเลยนะเฮ้นะฮะปั๊บปิดได้เปิดได้ปิดได้นะมีปืนมีอะไรเรามาดูขาของมันนะครับจุดขยับนี่งอได้อย่างนี้เลยนะฮะขาใหญ่ดีครับผมจุดขยับของมันก็แน่นหนาใช้ได้นะตรงข้างๆนี้ปืนออกก่อนครับผมตรงนี้นะฮะขยับได้นะฮะ2อันเลยนะฮะปลายเท้านี่แยกออกมาเป็นอย่างนี้นะปึ๊บนะงุ้มได้ด้วยนะฮะบิดได้นะครับนี่กลางขาได้นะฮะเตี้ยวรายละเอียดมันค่อนข้างออปชันของมันเยอะอ่ะเรามาดูเอวนะเอวขยับได้นะฮะไม่เยอะมากนะครับผมกระโปรงหน้าขยับได้ครับกระโปรงข้างก็จะติดกับช่วงเอวนะครับผมข้างหลังนะฮะตรงนี้ขยับได้นิดนึงครับผมนะฮะแล้วมาดูมือนะฮะมือก็มีให้มาจับอาวุธได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็งอได้อย่างนี้นะหมุนได้นะฮะรอบเลยนะฮะไหล่ตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับมันขยับทั่วแขนไม่ได้นะฮะยกนะฮะหัวเรามาดูหัวก่อนหมุนได้นี่ก้มเลยนี่เปี้ยวไปอีกเนี่ยตอนนี้ไปอีกเนี่ยโหวันนี้นะฮะจุดขยับพวกตรงเนี้ยที่มันแปลงร่างได้เดี๋ยวเราหารูปแปลงร่างมาให้ดูนะฮะโอ้โหมันค่อนข้างที่จะขยับเยอะพอสมควรนะเท่ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดแบบจับยืนธรรมดานะได้ไหมไม่ได้นะหงายเงิบบอกได้เลยนะตัวนี้นะถ้าเกิดเราจะตั้งเราก็เอาไอ้ตรงเนี้ยนี่ปึ๊บมันก็จะช่วยยืนได้นะฮะจัดชงจัดท่าอะไรก็คือไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวของมันเนี่ยทำไว้สำหรับไว้แปลงร่างนะเรามาให้ดาวกันดีกว่านะรายละเอียดของมันก็ถือว่าใช้ได้นะ5ดาวผมให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไม1เนี่ยเรื่องราคา 2,600 ไม่ได้สูงมากนะครับผมแปลงร่างได้2ตัวใหญ่3ออปชันมา4เนี่ยมีที่ค้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้แขนเขินพวกอุปกรณ์ของมันน่ะคือมองรวมๆแล้วอ่ะมันหล่อนะฮะและแปลงร่างได้4ดาวผมถือว่าโอเคนะใช้ได้นะมีปงมีปืนถ้าใครเอาไปทำสีผมว่าตัวนี้นะไม่ขี้เหร่นะใช้ได้เลยนะทีเดียวนะฮะแต่คือในมุมของผมก็เฉยๆแต่ถามว่าคุ้มไหมผมคุ้มมาก4ดาวออกไปเลยที่หายไปดาวนึงก็คือว่ามันก็ไม่มีอะไรคือมันยืนด้วยตัวเองไม่ได้แต่ก็เข้าใจได้ว่ามันหนักนะฮะโอ้ย
ไปดีกว่าถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะฮะรีวิวอันนี้นะฮะผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าอันเนี้ยมาลองรีวิวให้ดูสำหรับราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยถ้าใครสนใจก็คือเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าควรจะซื้อมาดีหรือไม่แต่ถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มใช้ได้เลยโอเคไปดีกว่าพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะประกอบอะไรมาให้ดูนะฮะถ้าใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มานะเราจะได้หามาประกอบมาให้ดูนะฮะโอเคไปดีกว่าไปดีกว่านะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียววันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ